ผีน้อยชุดแรกกักตัวไม่อยู่หนีไป 70-80 คนกลายเป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามกันต่อไปเมื่อล่าสุดแฟนเพจข่าวช่อง 8 รายงานว่าผีน้อยหนีด่านกักกันโรค 70-80 คนเจ้าหน้าที่เร่งตามตัวพร้อมดำเนินคดีตามพรบควบคุมโรครัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยอมรับกลุ่มผีน้อยกลับเข้าไทยวันนี้เกือบ200คนมาถึงแล้วกักตัวไม่ได้หลุด 70-80 คนพร้อมไม่ได้รับความร่วมมือพยายามออกจากการกักกันของเจ้าหน้าที่พร้อมสั่งอธิบดีกรมควบคุมโรคตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนำตัวกลับมากักกันและดำเนินคดีตามพรบควบคุมโรคอย่าลืมกดไลค์และกด See First ของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า